การที่เราทำประกันเนี่ยเรามีหน้าที่นะเรามีหน้าที่บอกข้อมูลตามความจริงอะนะคะถ้าเกิดเราบอกข้อมูลเป็นเท็จเนี่ยการทำประกันน่ะทำเรียกว่าอะไรอ่ะการตั้งแต่วันที่เราทำประกันมาเนี่ยถ้าเราโกหกเราบอกข้อมูลไม่จริงนะให้ข้อความมาเป็นเท็จแบบเนี้ยมันจะเป็นสัญญามันเป็นโมฆิยะทันทีนะคะสวัสดีค่ะ TikTok สวัสดีนะคะ TikTok มาแล้วนะคะสวัสดีทั้ง Facebook ด้วยนะคะแล้วก็ YouTube ด้วยนะคะตอนนี้มาแล้วนะคะเริ่มแล้วนะคะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่24พฤษภาคมนะคะวันนี้ลุงตู่จ่ายตังค์ให้สำหรับคนที่ใช้ Mastar 33นะคะเรารักกันนะเรียบร้อยแล้ววันนี้ 1,000 บาทใครได้รับแล้วยกมือขึ้นหน่อยนะคะช่วยบอกด้วยนะคะว่าใครได้รับเงิน 1,000 บาทแล้วจากลุงตู่วันนี้นะคะแล้วก็งวดหน้าลุงตู่จะจ่ายอีกทีวันจันทร์หน้าคือวันที่31นะคะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยมีคำถามนะคะวันนี้เขียนมาได้เลยหน้าจอทุกแพลตฟอร์มทั้ง YouTube ทั้ง Facebook แล้วก็ทั้ง TikTok ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ1ไลค์1แชร์นะคะเข้ามากันแล้วค่ะโอ้ TikTok มาแล้วนะคะคุณ TikTok ครับมีคำถามฝากได้นะจ๊ะวันนี้ตอบให้ทุกคำถามเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณทนายคนสวยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะอันนี้ไม่จะมองอันไหนก่อนเลย มองไม่ทันเลย3แพลตฟอร์มเข้ามาเยอะมากๆขอบคุณนะคะ101นะคะสัญญาณชัดเจนดีไหมคะถ้าอันไหนไม่ชัดบอกด้วยนะคะนะเราจะได้ไม่พูดอยู่คนเดียวนะคะ YouTube เข้ามากันแล้วนะคะขอบคุณมากเลิฟๆกันมาเยอะแยะเลยขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะมีคำถามส่งมาได้เลยนะคะเดี๋ยวตอบให้ดูคำถามเลยนะคะทักทายกันก่อนสัญญาณดีไหมดีเนาะระหว่างเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตตอบคำถามทางอินบ็อกซ์ไปก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวคำถาม TikTok เขียนมา YouTube มาแล้วก็ทาง Facebook ส่งมานะคะเดี๋ยวตอบให้ทุกคำถามเลยพี่โดมาแล้วขอบคุณค่ะพี่โดวันนี้สวยจังเลยโอ้โหพี่โดขอบคุณมากๆเลยนะมีหัวใจให้แล้วครับนี่ให้หัวใจใช่ไหมอ่ะ ให้หัวใจมาแล้วนะคะขอบคุณทุกคนเลยโอ้สวัสดีครับคุณทนายกุ้งสัญญาณชัดเจนดีครับขอบคุณค่ะอะมาเดี๋ยว Facebook มาใครมาบ้างแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาแล้วแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเข้ามาแล้วมาเดี๋ยวตอบคำถามทางอินบ็อกซ์สักครู่นะจ๊ะคำถามหน้าจอรอสักครู่นะคะเดี๋ยวทีมงานส่งมาให้นะคะมีแปลอัตโนมัติด้วยใครเคยได้ยินอะไรจากรัฐบ้างโอ้ได้ยินอะไรจากรัฐบ้างพี่โดได้ยินอะไรบอกด้วยตรงนี้ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่โอ้ไม่ค่อยดีใครได้ยินอะไรช่วยกระซิบหน่อยแล้วกันนะจ๊ะเดี๋ยวแป๊บนึงเสียงมันดังแข็งเลยมาตอบคำถามทางอินบ็อกซ์แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวหน้าจอทุกคำถามมีคำตอบให้ทุกแพลตฟอร์ม Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ด้วยนะคะTikTok มากันเยอะมากวันนี้นะคะใครจะส่งดอกไม้ส่งหัวใจให้ส่งมงกุฎให้อยากให้เป็นนางงามส่งมงกุฎมาให้ก็ได้นะจ๊ะทุกคนเลยนะคะอ่ะตอบคำถามกันก่อนนะจ๊ะอันนี้ทางอินบ็อกซ์ถามมาว่าขอสอบถามหน่อยพอดีปีที่แล้วติดโควิดนะปีที่แล้วมีโควิดหนูไม่ได้จ่ายบัตรเครดิตเลยค่ะแต่อายุความยังไม่ถึง2ปีทางบัตรเขาส่งหมายศาลมาหนูควรทำยังไงดีคะคุณทนายช่วยตอบหน่อยนะคะถ้ามีหมายศาลมาก็ไปศาลตามนัดนะคะไปเจรจานะไปเจรจากับเจ้าหนี้ที่ศาลได้เลยนะคะตามนัดเรามีความสามารถผ่อนอย่างไรก็ไปเจรจากันที่ศาลได้เลยนะคะไม่มีอะไรมากเลยจ้าไปศาลนะอันนี้เสียงไม่ถ้าเสียงไม่ดังยังไงบอกด้วยนะไมค์อยู่กันอันนี้ถามว่าสวัสดีค่ะหนูรบกวนสอบถามปรึกษานะคะข้อแรกโอ้มีหลายข้อมากเลยมีหลายข้อมากนะข้อแรกถามว่าให้ผู้อื่นยืมเงินแล้วเขาไม่คืนมีหลักฐานการยืมเงินเป็นแชทและหลักฐานต่างๆรวมทั้งสลิปเงินสามารถยื่นฟ้องต่อศาลได้ไหมเป็นจำนวนหลักแสนบาทฟ้องได้ค่ะนะคะสามารถฟ้องได้ไม่มีปัญหานะคะแล้วก็อันที่สองถามว่าหนูเป็นคนกลางคือหนูได้ไปกู้เงินนอกระบบมาให้กับญาติคนสนิทแต่เขาไม่รับผิดชอบถ้าหนูจะรับใช้หนี้แทนแล้วหนูสามารถดำเนินคดีฟ้องญาติเองได้ไหมคะหรือต้องให้เจ้าหนี้เป็นคนฟ้องนะถ้าเรามีหลักฐานการกู้ยืมเงินนะคะระหว่างญาติกับเราเนี่ยอันนี้เราก็สามารถฟ้องเองได้หรือถ้าไม่มีหลักฐานการกู้ยืมเงินก็สามารถใช้แชทนะใช้แชทหลักฐานการส่งข้อความกันนี่แหละนะคะส่งข้อความกันแชทกันว่าเป็นหนี้กันจริงอะไรกันจริงเราก็สามารถฟ้องได้ตามพรบ.อิเล็กทรอนิกส์นะคะเพราะฉะนั้นการที่ไม่มีหลักฐานการ
กู้ยืมเงินแต่มีหลักฐานสลิปการโอนเงินให้กับลูกหนี้และหลักฐานการแชทไลน์ต่างๆคุยกันนะคะว่ามีการกู้ยืมเงินกันและจะผ่อนชำระให้เมื่อนั้นเมื่อนู้นเมื่อนี่ถึงเวลาไม่จ่ายเราก็สามารถฟ้องได้นะคะข้อที่3ถามว่าหากเราถ้าหากทำได้จะต้องทำอย่างไรหรือต้องปรึกษาต้องทำยังไงคะก็ไปหาทนายความจ้ะนะหาทนายความฟ้องศาลได้เลยนะคะคำถามต่อไปนะจ๊ะคำถามหน้าจอเดี๋ยวตอบให้ทุกคำถามจะเพิ่งหนีกันไปไหนนะจ๊ะ Facebook ค่ะ Facebook จ๋า TikTok มีคำถามส่งมาได้เลยเข้ามาเยอะมากเลยกดหัวใจให้แล้วนะคะขอบคุณมากค่ะคุณ TikTok แล้วก็ทาง YouTube ด้วยกำลังเข้ามากันอยู่นะจ๊ะนี่ถามว่าเรื่องมีอยู่ว่ามีบุคคลอยู่คนหนึ่งค้ายาเสพติดมีทั้งอาวุธปืนแล้วก็จำหน่ายยาเสพติดโอ้โหครบด้วยเลยครบเลยคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตำรวจต้องการเลยทีเดียวทั้งค้ายาเสพติดทั้งมีอาวุธปืนโดยเจ้าที่ก็ทำการเพิกเฉยทั้งผู้ใหญ่บ้านด้วยบ้านผู้ใหญ่บ้านก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ร้องเรียนมาตรวจสอบก็ไม่สนใจหนูต้องทำยังไงคะแบบนี้ต้องเก็บหลักฐานเก็บคลิปไปไหนจ้าไปร้องเรียนสื่อจ้ะเร็วมากถ้ามีหลักฐานมีคลิปนะคะร้องเรียนสื่อเนี่ยเร็วมากๆถ้าตำรวจไม่สนใจนะคะท้องที่ไม่สนใจไปส่วนกลางค่ะนะคะแป๊บเดียวเด้งเลยนะคะถ้าท้องที่ไม่สนใจนะคะให้ไปส่วนกลางแป๊บไม่นานหลอกเด้งทันทีนะคะเก็บหลักฐานไว้นะจ๊ะถ่ายคลิปถ่ายอะไรไว้ให้เรียบร้อยนะจ๊ะนะอันนี้ถามคำถามต่อมาถามว่าสวัสดีค่ะเราไม่มีความรู้เลยจบแค่ป.4อยากว่าอะไรอ่ะอยากว่าชื่อเราเป็นเจ้าของอ๋อชื่อเราเป็นเจ้าของบ้านแต่ที่ดินเป็นของพี่ชายเรามีสิทธิ์อยู่ในที่ดินนี้ไหมและพี่ชายกับพี่สะใภ้จะไล่ออกจากที่ดินได้หรือไม่คะขอบคุณมากค่ะช่วยตอบคำถามหน่อยเราเป็นแค่เจ้าบ้านนะคะแต่ว่าคนที่เป็นเจ้าของโฉนดจริงๆคือพี่ชายนะเราจะอยู่ได้หรือไม่ได้อยู่ที่พี่ชายว่าพี่ชายให้อยู่ก็สามารถอยู่ได้ถ้าพี่ชายไม่ให้อยู่เราก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าการเป็นแค่เจ้าบ้านเนี่ยมันไม่ได้แสดงว่าเราเป็นกรรมสิทธิ์ที่ดินนะคะเพียงแต่เจ้าของที่ดินเนี่ยเขาอนุญาตหรือว่ามอบอำนาจให้เราเป็นเจ้าของบ้านได้เท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะให้อยู่หรือไม่อยู่ก็อยู่ที่พี่ชายนะคะนะถ้าเขาไม่ให้เราอยู่แล้วเนี่ยเขาก็สามารถฟ้องขับไล่เราได้นะจ๊ะนะคุณ TikTok ค่ะเข้ามาเยอะมากเลย TikTok ขอบคุณทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวมีคำถามฝากได้เลยนะคะ TikTok ค่ะเดี๋ยวตอบให้ทุกคำถามเลยนะคะทาง YouTube ก็เช่นเดียวกันค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะมีคำถามเดี๋ยวฝากไว้จะตอบให้ทุกคำถามเช่นเดียวกันนะคะ Facebook ด้วยนะจ๊ะ Facebook ไม่ต้องน้อยใจนะจ๊ะเดี๋ยวตอบให้หมดเลยเดี๋ยวกลับไปอ่านให้เดี๋ยวกลับไปทักทายรอสักครู่นะจ๊ะอันนี้ถามว่าอาจารย์คะถ้าเราจะฟ้องชู้เราเคยเห็นหน้ารู้แต่ชื่อเล่นจะแจ้งความได้ไหมและจ้างนักสืบเพื่อสืบเรื่องชู้สาวประมาณเท่าไหร่นะแหมโดนใจมากเลยคำถามนี้ชอบมากเลยนะคะการที่เราจะฟ้องชู้เนี่ยเรามีแค่ชื่อเล่นและมีแค่รู้จักหน้ายังฟ้องไม่ได้นะต้องเก็บพยานหลักฐานก่อนนะคะว่า 1. แสดงตนที่เปิดเผยพาสามีเราเนี่ยไปเปิดเผยตัวที่ไหนพาสามีเราไปออกงานที่ไหนนะคะไปแสดงตัวที่ไหนบ้างอันเนี้ยผัวเรากลายเป็นผัวเขาซะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บหลักฐานก่อนไปแจ้งความไม่มีประโยชน์นะคะตำรวจทำอะไรให้ไม่ได้แค่ลงประจำวันได้เป็นหลักฐานลงประจำวันได้เป็นหลักฐานเท่านั้นเองนะคะอันที่2การจ้างนักสืบแพงไหมโทรศัพท์มาพูดคุยกันได้นะจ๊ะโทรศัพท์มาหานักสืบได้เลยนะคะเดี๋ยวทีมงานปักเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะคะโทรศัพท์มาปรึกษาได้เลยนะจ๊ะว่าราคาเท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับงานนะจ๊ะอันนี้ถามว่าพี่ชายไปทุบรถของเพื่อนเอาละสิทำไมละจ๊ะพี่ชายไปทุบรถของเพื่อนแล้วเขาแจ้งค่าเสียหายมา 6,000 บาทเป็นค่าซ่อมถามว่าอะไรนะไปทุบรถเขาเสียหายเขาก็สามารถเรียกค่าเสียหายได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องจ่ายไหมต้องจ่ายค่ะจ่ายมากจ่ายน้อยจ่ายทีเดียวหรือผ่อนจ่ายก็ต้องเจรจากับเพื่อนทำไมถึงไปทุบรถเพื่อนมันต้องมีสาเหตุใช่ไหมนะคะมันต้องรู้ที่มาที่ไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ไปทุบรถเขาทำลายทรัพย์เขาสามารถเรียกค่าเสียหายจากเราได้นะคะต้องจ่ายนะคะต้องจ่ายนะแต่จ่ายมากจ่ายน้อยก็เจรจากันนะจ๊ะYouTube เข้ามาแล้วนะคะคนเขาเริ่มมาแล้วนะคะทาง TikTok มีคำถามส่งมาเลยจ้านะคะทาง Facebook เราสักครู่นะจ๊ะอย่าเพิ่งไปไหนกันนะเข้ามากันเยอะๆส่งหัวใจมากันได้สัญลักษณ์ของเรา YouTube เนี่ยคือหมายเลข1คือหัวใจนะจ๊ะอันนี้ถามว่า
ถ้ามีคนเอาวิดีโองานแต่งของเราไปทำคอนเทนต์ขายของออนไลน์โดยไม่รับอนุญาตจากญาติเราสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ไหมภาพถ่ายเราวิดีโอเราคลิปเราเป็นของส่วนตัวเรามันเป็นลิขสิทธิ์ของเราไม่ว่าเราจะถ่ายเองหรือว่าเราจะจ้างเขาถ่ายลิขสิทธิ์ก็เป็นของเราหมดนะคะเพราะฉะนั้นการที่เขาจะเอาภาพเราไปตัดต่อหรือไปใช้ประโยชน์เนี่ยต้องขออนุญาตเราก่อนถ้าไม่ขออนุญาตเรามีความผิดอะไรบ้างนะคะถ้าเอาไปใช้นะคะมีความผิดคือ1ปรับมีโทษนะคะมีโทษปรับตั้งแต่ปรับเดี๋ยวกันนะมีโทษปรับ 10,000 ถึง 100,000 บาทนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปโดยการหาประโยชน์นะก่อนเอาคลิปเราเอาภาพเราเนี่ยไปหาประโยชน์อันนี้มีโทษปรับตั้งแต่ 50,000 จนถึง 400,000 บาทมีโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนจนถึง12ปีนะคะเพราะฉะนั้นโทษหนักนะคะการที่เราจะเอาภาพถ่ายเอาคลิปเอาวิดีโอใครเนี่ยไปหาประโยชน์หรือเอาไปใช้โดยที่เขาไม่รับอนุญาตนะคะมีโทษนะคะมีโทษปรับสูงสุด 400,000 บาทนะคะถ้าเอาไปใช้ประโยชน์นะเอาไปใช้หาเอาไปใช้เพื่อทางการค้าอย่างเงี้ยไปหาประโยชน์แบบเนี้ยมีโทษจำคุกด้วย3จนถึง12ปีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปใช้โดยที่ไม่ได้ไปใช้แบบทางการค้าก็มีความผิดเหมือนกันเพราะเราไม่ได้ขออนุญาตเขาอันนี้โทษปรับสูงสุด 100,000 บาทนะคะฝากไว้นะคะอย่าไปเอาภาพถ่ายใครมาใช้โดยที่ไม่รับอนุญาตไปเอาคลิปเข้ามาตัดต่อทำคอนเทนต์ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นลิขสิทธิ์ภาพใครก็เป็นลิขสิทธิ์ของคนนั้นนะคะเอาเข้ามาไม่ได้นะจ๊ะตอบคำถามทาง TikTok ก่อนนะ TikTok ค่ะ TikTok ค่ะมาแล้วนะจ๊ะคดีล้มละลายเราต้องทำยังไงบ้างครับหลังจากถูกฟ้องล้มละลายเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์เนี่ยเขาจะส่งแจ้งมาให้เราไปรายงานตัวไปชี้แจงเรื่องทรัพย์สินนะคะนะไปรายงานตัวแล้วก็ไปชี้แจงเรื่องทรัพย์สินเขาจะมีหมายมาให้เราแล้วก็ไปติดเราก็ไปตามนัดนะคะจะได้ไม่มีปัญหาไปตามนัดทุกครั้งไปรายงานตัวทำตามขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ทุกครั้งเนี่ย3ปีเราปลดล้มละลายถ้าไม่ทำตามขั้นตอนถ้าไม่ไปรายงานตัวนะคะไม่ไปชี้แจงต่างๆหายไปเลยหนีอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่3ปีนะคะเป็น2ปีเป็น5ปีทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราทำให้ครบทุกขั้นตอนซะมันจะได้ปลดล้มละลายเร็วนะจ๊ะทาง TikTok นะคะเนี่ยตอบ TikTok เนาะคำถามต่อมา TikTok ถามว่าเรื่องชำระส่วนเรื่องเริ่มอะไรเรื่องชำระส่วนต่างค่ะค้างชำระส่วนต่าง2เดือนคือเดือนเมษาและเดือนปัจจุบันค้างชำระส่วนต่างอะไรคะลดใช่ไหมหรือยังไงเขาถามมาแค่นี้ใช่ไหมถามมาแค่นี้โอ้โหตอบยังไงดีเนี่ยเอางี้เดาก่อนละกันน่าจะเป็นเรื่องรถหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะคุณติ๊กตอกขาถามมาใหม่นะคะน่าจะเป็นเรื่องรถไหมถ้าเป็นเรื่องรถเนี่ยจะต้องติดค้างค่างวดติดต่อกัน3งวดยกเลิกสัญญา1งวดเป็น4งวดยึดรถได้นะคะอันนี้ไม่มั่นใจว่าถามว่าอะไรถามมาแค่นี้นะคะรถใช่ไหมคะรถไฟแนนซ์อย่าให้ค้างเกิน3งวดนะคะอย่าให้ค้าง3งวดติดต่อกันควรจะจ่ายเพิ่มสัก1งวดนะคะมันจะได้แค่2งวดไงถ้า3งวดปุ๊บเนี่ยเขายกเลิกสัญญาเราได้นะนะนี่เป็นทริคนิดนึงแล้วกันนะทาง YouTube นะครับทาง YouTube ถามว่ารู้เรื่องอภัยหนี้คืออะไรเขาถามว่ารู้เรื่องการอภัยหนี้มั้ยครับอภัยหนี้คืออะไรอ่ะรู้เรื่องอภัยหนี้คืออะไรคะอภัยคืออะไรจ๊ะถามมาใหม่นะจ๊ะอภัยหนี้คืออะไรยกหนี้หรือว่าอะไรเนี่ยถามมาแค่นี้งงค่ะงงอะทนายก็งงนะจ๊ะนะใครช่วยใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะจ๊ะอ่ะคำถามต่อมาทาง YouTube นะคะถามเรื่องผ่อนงวดรถไม่ไหวแต่ยังไม่ถูกยังไม่ถูกยังไม่ถูกทวงหนี้ต้องการคืนรถมีส่วนต่างไม่มีแน่นอนค่ะนะค้างค้างมั่วส่งไม่ไหวมีส่วนต่างไม่มีค่ะมีแต่ก็ไม่น่ากลัวหรอกนะเป็นคดีแพ่งสามารถเจรจาได้นะคะเจรจาแล้วก็ผ่อนชำระเขาได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาค่ะอันนี้ทาง Facebook ถามว่าผู้ค้ำประกันตายอะไรเนี่ยกองระดกผู้ค้ำยังรับผิดชอบอยู่ไหมผู้ค้ำประกันตายมันต้องดูว่าเขาฟ้องมาศาลพิพากษาหรือเปล่าถ้าศาลพิพากษามาแล้วนะศาลพิพากษาให้ใช้หนี้ก็ต้องรับผิดชอบนะว่าศาลพิพากษาหรือยังถ้าเขาไม่ได้พิพากษามายังไม่ได้ฟ้องมาไม่ต้องรับผิดชอบถ้ามีคำพิพากษาว่าให้จ่ายถ้ารับมรดกมาก็ต้องจ่ายตามทรัพย์สินเท่าที่ได้รับมานะจ๊ะเดี๋ยวคำถามมาเรื่อยๆนะจ๊ะมาดูรบกวนทักทางนิดนึงทาง YouTube นิดนึงสวัสดีมี FC ฮ่องกงนะจ๊ะวันนี้สวยพี่โดต่อมาได้แล้วค่ะได้แล้วครับชัดเจนครับนะฮัลโหลนะใครเคยได้รับจากอ๋อนี่นะ
สวัสดียามบ่ายร้อยเอ็ดชัดเจนยามบ่ายครับทนายนักสืบคนสวยขอบคุณค่ะแชร์แล้วครับขอบคุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเลยนะคะสัญญาณดีมากนะสิมากนะจากอำเภอน้ำอะไรน้ำขุ่นใช่ไหมน้ำขุ่นอยู่จังหวัดไหนอำเภอหนองน้ำขุ่นอยู่ไหนนอปากไม่ตรงกับคลิปเอาล่ะสิมันยังไงพี่ด้อปากไม่ตรงกับคลิปอ่ะมันดีเลย์หรอมันดีเลย์ไปนิดนึงดีเลย์ประมาณ 2-3 วิเพราะอะไรอ่ะน่าจะเป็นสัญญาณเน็ตสัญญาณเน็ตอาจจะไม่ดีหรือเปล่านะคะพี่ด้อจริงๆโทรศัพท์มันก็ดีอยู่นะแต่สัญญาณไม่ดีหรือเปล่าอย่างงี้ต้องขึ้นไปรอไปไลฟ์สดบนดาดฟ้าดีมั้ยเนี่ยหรือต้องไปทะเลฮะพี่ด้อเราต้องไปไลฟ์ Facebook กันที่ทะเลป่ะเพราะว่าสัญญาณไม่ดีจะไปหาคลื่นนะคลื่นไม่มีแถวนี้เนาะนะ Facebook สัญญาณดีเลย์พี่โดนะใช่สัญญาณดีเลย์สงสัยต้องไปทะเลพี่โดไปหาคลื่นที่นั่นที่นี่ไม่ค่อยมีคลื่นเท่าไหร่โอ้ขอบคุณมากพี่โดสาบอกแม่สวัสดีครับผมนะคะผู้ชมอยู่สวัสดีทนายคุณสวยคิดดีทำดีพูดดีและอัธยาศัยดีขอบคุณค่ะกฎหมายใหม่เรื่องผู้กู้และผู้ค้ำประกันภัยพูดให้พูดเรื่องอะไรจะไม่โอนที่ให้พี่ชายหลายสิบปีแล้วแล้วพี่ชายอ้าวถามมาแค่นี้จะตอบไงดีล่ะจ๊ะอันนี้เขาถามมาแล้วอาจจะเพิ่งใครโทรศัพท์มาตอนนี้จะเพิ่งนะสวัสดีครับพลายกุ้งถ้ามีคนนำสุนัขมาขับถ่ายเรี่ยราดบริเวณหน้าที่พักของอาศัยผมสามารถทำอะไรได้บ้างครับเนื่องจากว่าเป็นอะไรทำเป็นประจำและสร้างความรำคาญมากเก็บหลักฐานเลยจ้านะไม่ต้องไปเก็บขี้นะคะเก็บหลักฐานคือถ่ายภาพนะเก็บหลักฐานถ่ายคลิปถ่ายภาพไว้แล้วไปแจ้งตำรวจแล้วไปแจ้งสำนักงานเขตด้วยให้มาจัดการนะจ๊ะไม่ใช่เก็บหลักฐานหรือเก็บขี้ไว้ไม่ใช่นะจ๊ะนะเพราะงั้นก็คือเก็บหลักฐานถ่ายภาพถ่ายคลิปเอาไว้ไปแจ้งตำรวจถ้ามีความผิดนะคะมันเป็นการสร้างความรำคาญให้กับชาวบ้านเขาไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเสียงนะคะกลิ่นเสียงหรือก็สร้างความรำคาญอะไรสร้างรบกวนอย่างเงี้ยมันมีความผิดหมดแหละนะคะไปแจ้งตำรวจนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแหลมฉบังชัดเจนขอบคุณนะคะเอามาตอบคำถามทางอินบ็อกซ์ต่อนะทุกคำถามมีคำตอบโคราชครับจ้า YouTube มีคำถามมามีเขียนคำถามมาเยอะเลยนะจ๊ะอันนี้ทางอินบ็อกซ์ถามว่าที่ดินพื้นที่แต่มีที่ดินแต่ยังไม่ได้แบ่งโฉนดเป็นของพี่ชายและของน้องแต่พี่เอาโฉนดไปจำนองกับธนาคารนานแล้วส่วนน้องจะขายที่ในส่วนของตนเองแต่เขาขายไม่ได้เพราะโฉนดอยู่กับธนาคารน้องต้องทำอย่างไรครับก็ไปถ่ายถอนนะมันต้องถ่ายถอนถ้าไม่ถ่ายถอนเนี่ยมันก็ขายไม่ได้นะคะต้องลองไปเช็คดูที่ธนาคารว่าส่วนของเราเนี่ยพี่ได้เอาไปจำนองไว้หรือเปล่านะคะมีส่วนค้ำประกันหรือเปล่านะคะถ้าไม่ค้ำประกันก็ลองไปคุยกับพี่มันต้องถ่ายถอนจำนองก่อนถึงจะขายที่นะถึงขายที่ได้นะคะอันนี้หนูมีเรื่องปรึกษาเกี่ยวกับเล่นแชร์หนูได้เล่นแชร์ไว้มือต้นแล้วหนูก็ส่งปกติมาตลอดจนมีปัญหาหมุนเงินไม่ทันยอดรวมต้นดอกหนี้ 40,000 บาทหนูเลยขอเท้าผ่อนชำระแต่เท้าไม่ยอมเท้าจะเอาเรื่องพอหนูจะมีวิธีอย่างไรบ้างคะหนูกลัวติดคุกเรื่องพรบแชร์นะคะมีความผิดทางแพ่งนะคะพรบแชร์มีความผิดทางแพ่งเพราะฉะนั้นไม่ติดคุกแต่เขาสามารถฟ้องได้ไม่ผิดกฎหมายนะคะเล่นแชร์ไม่ผิดกฎหมายนะคะแต่เล่นแชร์เนี่ยเล่นอย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายนะมันมีทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาแต่ที่ถามมาเนี่ยเป็นคดีแพ่งไม่ติดคุกนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะฟ้องได้นะคะทาง TikTok นะคะ TikTok มีคำถามไหมคะมีคำถามส่งมาได้เลยนะคะอย่าเพิ่งหนีกันไปนะจ๊ะ TikTok ค่ะนะคะส่งดอกไม้ส่งอะไรมาให้ก็ได้จ้านะเดี๋ยวตอบคำถามให้ทุกคำถามเลยนะจ๊ะอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะคะทาง YouTube คำถามก็เยอะอยู่นะTikTok มาอีกหนึ่งคำถามว่าผมเคยส่งข้อความมาไม่ได้รับการชี้แจงผมสู้คดีมา4ปียกทั้ง3ศาลให้ทนายทำเรื่องเยียวยาโดนหลอกทำยังไงดีครับเอาละสิยังไงล่ะค่ะไปสำนักยุติธรรมดิคะการเยียวยามันเรื่องอะไรอ่ะมันต้องดูว่าสู้คดีศาลยกฟ้องมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรถ้าเป็นคดีเอกชนกันฟ้องกันเองเนี่ยเอกชนฟ้องอย่างเงี้ยมันจะเรียกค่าเสียหายจากใครดีอ่ะนะคะมันต้องดูข้อที่จริงนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องการเป็นแพะจับผิดตัวอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยนะเป็นไปสำนักยุติธรรมเลยนะคะอันนี้ให้ทนายทำเรื่องเยียวยาโดนหลอกทำไงดีถ้าทนายหลอกนะให้จ้างทนายหลอกไปไหนไปสภาทนายความนะคะไปสภาทนายความนะจ๊ะTikTokค่ะที่ถามมาเนี่ยนะถ้าทนายความหลอกนะเอาเงินไปไม่ทำงานให้นะไม่ว่าความให้ไม่ฟ้องศาลให้หรือไม่เดินเรื่องให้ไปไหนไปสภาทนายความนะจ๊ะนะนะ
อันนี้ถามว่าผู้ซื้อยังจ่ายเงินไม่ครบเมื่อได้รับการโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้วและนำที่ดินที่มีตกลงที่มีการตกลงซื้อขายกับเจ้าของกรรมสิทธิ์ไปขายให้กับบุคคลอื่นไปขายต่อให้บุคคลอื่นแล้วกำไรส่วนต่างจะเบี้ยวทำไมคะไปฟ้องศาลค่ะทำไงคะหาทนายความฟ้องจ้านะฮะเราตอนนี้ไปไหนไม่ได้อะไปศาลได้อย่างเดียวจ้ะฟ้องศาลนะคะนะนะคะถามอันนี้ถามว่าผมถูกเลิกจ้างแต่นายจ้างไม่ยอมจ่ายเงินครับและไปขึ้นทะเบียนว่างงานก็ได้ผมลาออกเองผมมีเอกสารเราทุกอย่างไปฟ้องกรรมการแรงงานแล้วนายและนายจ้างก็ยอมรับผิดแต่ไม่ยอมจ่ายกรรมการแรงงานให้ผมไปฟ้องศาลที่กรุงเทพแต่ตอนนี้ผมอยู่พิษณุโลกตกงานแฟนก็ทิ้งอ้าวตกงานแฟนก็ทิ้งผมจะขึ้นไปหย่ากับแฟนสิ้นเดือนนี้ผมหมดหนทางแล้วครับไหนๆขึ้นมากรุงเทพสิ้นเดือนแล้วจะมาหย่ากับแฟนก็ไปศาลแรงงานอีกสักหน่อยไม่เป็นไรนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเรื่องแรงงานไปไหนต้องไปศาลแรงงานเหตุเกิดที่ไหนก็ไปศาลแรงงานที่นั่นเพราะฉะนั้นนะจ๊ะขึ้นมากรุงเทพมาหย่าภรรยาแล้วก็ไปศาลแรงงานต่ออีกนิดนึงไม่มีปัญหานะจ๊ะนะเพราะฉะนั้นไปปรึกษากรรมการแรงงานมาแล้วให้ไปศาลแรงงานต้องไปศาลนะจ๊ะต้องไปศาลนะต้องไปศาลนะจ๊ะไม่ไปศาลนี้ไม่ได้ตังค์จริงๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นศาลแรงงานเนี่ยเขาดูแลให้กับลูกจ้างอยู่แล้วให้กับลูกจ้างอยู่แล้วไม่มีปัญหาคุ้มครองแรงงานให้อยู่แล้วนะไปได้เลยนะจ๊ะอันนี้TikTok ถามว่า TikTok คะรออยู่ไหมจ๊ะถามแล้วรอคำตอบด้วยนะจ๊ะ TikTok ค่ะแม่มีหมายจับเรื่องรถมอเตอร์ไซค์พอดีแม่ไปออกมอเตอร์ไซค์ให้เขาแล้วเขาเอารถหนีไปตั้งแต่ปี57มันเป็นคดียาได้ไหมถ้าเป็นมีหมายจับแล้วนี่คือเป็นคดีอาญานะจ๊ะคุณ TikTok ที่ถามมาเนี่ยถ้ามีหมายจับแล้วเนี่ยเป็นคดีอาญานะจ๊ะนะมีหมายจับคดีอาญานะคะถ้ามีหมายจับแล้วเนี่ยต่อไปจำไว้เลยนะคะอย่าไปให้ชื่อคนอื่นยืมชื่อเราไปออกรถนะไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถอะไรก็แล้วแต่จักรยานก็ไม่ได้อ่ะจักรยานไม่ต้องใช้ชื่อเนาะนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจักรยานในฟ้าก็ต้องใช้ก็ต้องชื่อด้วยใช่ไหมจดทะเบียนด้วยใช่ไหมใช่ยกเว้นจักรยาน2ล้อนะไม่ต้องใช้อันนั้นไม่ต้องใช้ชื่อซื้อใครซื้อก็ได้นะเพราะฉะนั้นนะจ๊ะนะถ้าเขาบอกว่ามีหมายจับแล้วแสดงว่าเป็นคดีอาญานะคะก็ต้องระมัดระวังตัวนะคะเดี๋ยวมีหมายจับมาตำรวจเจอปุ๊บจับปั๊บเลยซวยนะเพราะฉะนั้นอย่าไปให้เอาชื่ออย่าให้ใครยืมชื่อไปออกรถนะคะหรืออย่าไปค้ำประกันใครก็แล้วกันนะจ๊ะทั้ง TikTok YouTube Facebook ด้วยนะจ๊ะฝากเตือนนะจ๊ะอันนี้อินบ็อกซ์ถามมาว่าตำรวจไม่ยอมสอบปากคำคู่กรณีอีกอย่างไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยทั้งที่ผมแจ้งความแล้วแต่จะให้ผมหาพยานมาเองอย่างเดียวทั้งที่ผมก็ให้เบอร์คู่กรณีและสถานที่ทำงานเรียบร้อยแล้วตำรวจนายนี้ไม่เคยเรียกมาสอบปากคำแบบนี้ผมจะต้องทำยังไงมันคดีอะไรละจ๊ะคดีเรื่องอะไรคะมันต้องมีข้อเท็จจริงนิดนึงอะจ๊ะคดีอะไรนะคดีเรื่องอะไรนะแต่เคสนี้คุณเหมือนโทรศัพท์มาปรึกษาเมื่อเช้าหรือเปล่าน่าจะเป็นการขับรถปาดหน้าใช่ไหมถ้าเป็นขับรถปาดหน้าเนี่ยนะไม่มีการชนกันเนี่ยถ้ามีคู่กรณีว่าเขาประมาทเนี่ยปาดหน้าเราทำให้เราตกคลองแบบนี้นะคะเราต้องมีพยานหนึ่งอาจจะเป็นแบบกล้องวงจรปิดก็ได้สองพยานบุคคลที่เห็นเหตุการณ์สามกล้องหน้ารถนะคะถ้าไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันรู้จริงเรื่องเท็จเนี่ยตำรวจเขาก็ไม่มั่นใจนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามั่นใจอยากให้ตำรวจช่วยตำรวจไม่ดำเนินการไปไหนไปหาผู้กำกับนะไปหาหัวหน้าสถานีนะลองไปปรึกษาหัวหน้าสถานีดูนะผู้กำกับดูนะว่าควรทำอย่างไรนะจ๊ะแนะนำนะคะรถที่ทุกวันนี้รถสมัยนี้เนี่ยควรจะมีกล้องติดรถทุกคนทุกคันเพราะว่า1มันเป็นพยานหลักฐานได้เวลาเกิดเหตุนะคะเวลาเกิดเหตุเราจะพึ่งพาอาศัยใครพึ่งพาอาศัยแบบบุคคลภายนอกพึ่งพาพยานบุคคลภายนอกมันยากนะคะบางทีบางคนเห็นเหตุการณ์ไม่อยากเป็นพยานให้เราก็มีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรจะติดกล้องรถทุกคันนะที่เราขับเนาะนะจ๊ะเห็นว่ากระตุกมากครับนี่คืออะไรมันกระตุกดูสัญญาณวันนี้เป็นอะไรเอาต้องเอาสัญต้องเอาไวไฟออกวันนี้สัญญาณไวไฟไม่ดีเลยต้องเอาสัญทีหลังต้องใช้ธรรมดาไม่อยากเอาไวไฟเนาะวันนี้รู้สึกดีเลยทั้ง3แพลตฟอร์มเลยอ่ะสวัสดีค่ะพนักงานสวัสดีจ้าขอเฟซบุ๊กนะมันกระตุกมารอคำตอบตอบไปหรือยังจ้าเมื่อกี้ตอบไปแล้วเนาะอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะจ้าเข้าใจผิดทนายอะไรเดินเรื่องให้แต่ปิ๋วอ้อทนายเดินเรื่องให้แต่ปิ๋ว
เมื่อกี้ก็ถามมาเรื่องว่าเงินเยียวยาใช่ไหมแต่ปิ๋วคือมันไม่ได้เงินใช่ไหมมันต้องดูข้อที่จริงด้วยนะจ๊ะคุณติ๊กตอกขาที่ถามมาเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรนะคะว่ามันได้ไม่ได้เพราะอะไรถ้าไม่ได้เนี่ยเขาต้องชี้แจงเรามาว่าไม่ได้เพราะอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเดินเรื่องให้ไม่ถูกทางก็ว่าก็ต้องเดินเรื่องใหม่ไม่มีปัญหาลองดูนะข้อที่จริงมันเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะนะขอบคุณทุกคนเลยนะที่ติดตามกันมาเนี่ยขอบคุณทั้ง Facebook ด้วยนะจ๊ะทั้ง YouTube ทั้ง TikTok เลยถาม3แพลตฟอร์มเลยนะทุกคำถามมีคำตอบนะจ๊ะวันนี้อ่ะมาทักทาย YouTube ทาง TikTok ทาง Facebook บ้างเดี๋ยวน้อยใจสวัสดีครับปานกุ้งครับผมสวัสดีจ้าขอบคุณสำหรับคนธรรมดาให้ทั้งหัวใจให้มาเยอะมากเลยนะเก็บไว้ใช้บ้างก็ได้นะจ๊ะโคราชครับแหลมจะบังคัดเจนนะใครมีคำถามส่งมานะจ๊ะทาง Facebook นะจ๊ะ YouTube TikTok นะคะเอามาตอบอินบ็อกซ์กันก่อนพอดีผมมีเรื่องสอบถามครับรบกวนสอบถามข้อกฎหมายครับมีเรื่องอยู่ถ้าน้ำฝนข้างบ้านตกใส่กระเบื้องแล้วกระเบื้องมาโดนแล้วกระเด็นมาโดนบ้านผมตอนหน้าฝนละครับผมต้องทำยังไงอันนี้มันคำถามนี่สารพัดคำถามจริงๆนะเนี่ยจะกระเบืออย่าเรือลบเลยเนี่ยคำถามเนี่ยจริงๆเลยนะเยอะมากเลยนะน้ำกระเด็นใส่หลังคาบ้านเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรอ่านต่อและมีเขาถามว่าน้ำฝนกระเด็นใส่หลังคาบ้านหลังแล้วกระเด็นใส่กระเบื้องแล้วกระเด็นมาใส่บ้านแล้วก็อีกข้อหนึ่งข้องใจครับว่าข้างบ้านเนี่ยปลาหินใส่เศษไม้มาใส่หลังคาบ้านผมตอนดึกหรือตอนที่เขารำคาญเขาก็การที่ต่อเติมบ้านรำคาญต่อเขารำคาญในตอนที่ผมต่อเติมบ้านอยู่แล้วครับผมแจ้งความอย่างไรครับมีคลิปไม่มีคลิปและหลักฐานอันแรกนี่นะไอ้น้ำฝนมันตกใส่กระเบื้องกระเด็นมาใส่บ้านเราเนี่ยโอ้โหนี่แบบเครียดมากเลยไปไม่เป็นเลยอ่ะไปไม่เป็นเลยเหมือนกันนะมันช่วงระยะเวลาสั้นๆไหมอ่ะแป๊บเดียวนะอารมณ์รวยกันเถอะคนข้างบ้านเนาะมาดูคำถามอันที่สองดีกว่าคำถามว่าไอ้ที่ปาหินใส่บ้านเราไม่มีหลักฐานเนี่ยอันนี้มันทำอะไรไม่ได้นะไม่มีหลักฐานเนี่ยเราควรจะติดกล้องวงจรปิดเนาะถ้าอยากมีหลักฐานควรจะติดกล้องวงจรปิดที่บ้านเราเลยนะว่าเวลาใครมันปลามาหินมาใส่บ้านเราจะได้มีพยานหลักฐานมีตัวเป็นตนแจ้งความได้นะถ้าอย่างเงี้ยไปแจ้งความโดยที่ไม่มีหลักฐานเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันเนาะทุกอย่างเลยอะถามว่าทุกอย่างจริงๆไหนอันนี้อะไรมาติ๊กตอกถามอะไรจ้าติ๊กตอกถามว่าอะไรเนี่ยเขียนในไลน์ว่าคนแก่ขอนแก่นป่ะมีโทษยังไงคะยังไงว่าเขียนว่าคนอื่นหรือเปล่าใครอ่ะเขาตอบมาแค่นี้เขาเขียนมาแค่นี้เขาเขียนมาแค่นี้จริงหรอคุยกันเองหรือเปล่าเนี่ยฮะเป็นคนธรรมดาค่ะมีหลักฐานทำงานทุกวันไม่มีเพื่อนทนายค่ะอ๋อยังไงดีอ่ะเขียนมาอ๋ออันนี้เขียนว่าเขียนในไลน์ว่าคนแก่ขอนแก่นป่ะมีโทษยังไงว่าคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยถ้าคำเขียนไม่ได้ระบุชื่อใครมันไม่เป็นไรหรอกมั้งฮะถ้าเขียนระบุไม่ระบุชื่อใครว่าใครเจาะจงไม่น่าจะมีปัญหามั้งเนาะอันนี้ทาง YouTube นะจ๊ะคุณ YouTube คะมาแล้วจ๊ะตอบคำถามให้อย่าเพิ่งน้อยใจนะ YouTube เหมือนภาพดีเลย์มากเลยนะหน้าจอดีเลย์มากเลยอะดูไม่สนุกเลยเนาะดีเลย์นิดนึงเนาะไม่เป็นไรมาตอบคำถามทาง YouTube บ้าง1สอบถามครับใบไม้ร่วงข้างบ้านหล่นเข้ามาหน้าบ้านเราเป็นเวลา5ปีทนมา5ปีแล้วนะแล้วเราก็มีกิ่งไม้ยื่นเข้ามาในบ้านมีกิ่งไม้ยื่นเข้ามาในบ้านด้วยเป็นต้นสักต้นขี้เหล็กมีทุกต้นเลยนะบ้านเราปลูกเป็นสนามหญ้าเราเคยบอกเจ้าของบ้านแล้วเขาบอกให้ไปฟ้องเอาพอใบไม้หล่นเยอะเราทำไงดีต้นไม้ละรู้สึกมันมีทุกอย่างนะขี้หมูราขี้หมาแห้งแต่มีหมดเลยไม่เป็นไรมันมีความผิดไม่มีความผิดนะคะมีความผิดเพราะว่ามันมาสร้างมันละเมิดอ่ะมันละเมิดนะมันหลายๆอย่างเลยเอางี้แนะนำเอาไงดีอ่ะไปจะบอกฟ้องไปแจ้งเขตดีไหมนะไปแจ้งสำนักงานเขตให้เขามาดูแลได้ไหมนะคะถ้ามันมาล้าลานบ้านเราเกินไปให้เขตจัดการให้หน่อยได้ไหมนะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเราไปจ้างคนมาเก็บขยะจ้างคนมาเก็บใบไม้แล้วเนี่ยค่าที่จ่ายเสียเราสามารถไปเรียกร้องจากไอ้เจ้าของต้นไม้ได้นะมันก็สามารถเรียกค่าเสียหายได้อย่างนี้ดีกว่าสามารถเรียกค่าเสียหายได้นะจ๊ะฟ้องแล้วมันจะคุ้มไหมอ่ะนะไปลองไปแจ้งเขตดูนะ
มันจะได้ง่ายกว่านะสำนักงานเขตให้เข้ามาดูแลนิดนึงว่าแล้วก็แจ้งตำรวจแจ้งเขตให้มาดูแลพร้อมๆกันเลยนัดมาคุยทีเดียวเลยนะคะอย่างนี้จะดีกว่าเนาะข้างบ้านกันนี้รู้สึกว่าทีหลังซื้อบ้านนะดิฉันจะต้องไม่กล้าซื้อบ้านแล้วกลัวมีปัญหาคนข้างบ้านเออซื้อบ้านอย่าห้ามปลูกต้นซื้อบ้านนะใครซื้อบ้านนะก็ดูด้วยนะว่าข้างบ้านปลูกต้นไม้หรือเปล่านะถ้าข้างมาปลูกต้นไม้ก็อย่าซื้อนะคะรู้สึกว่าปัญหามันเยอะเนาะอันนี้การทาง YouTube ถามว่าการเชื่อมต่อสมองกับระบบ AI ปัญญาประดิษฐ์ถ้ามีจริงแต่หลักฐานน้อยนิดเราควรยังไงเพราะเราถูกละเมิดลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคลิกและสมองโอ้เราจะพิสูจน์ยังไงล่ะว่าเขาบุกรุกสมองเราเนี่ยเราจะพิสูจน์ยังไงล่ะคะว่าเขาว่ามาบุกรุกสมองของเราเนี่ยฮะกับบุกรุกสมองเนี่ยเราจะพิสูจน์ยังไงใครรู้ช่วยตอบให้หน่อยสินะว่าใคร AI มาเชื่อมต่อกับสมองของเราใครรู้ช่วยตอบหน่อยสินะฮะอันนี้ไม่รู้จริงๆอะนะว่าแบบละเมิดส่วนที่ถ่วงบุคคลเกี่ยวกับบุกรุกสมองอันนี้ใครช่วยบอกหน่อยนะคะไอ้เรื่องสมองถูกบุกรุกเนี่ยนะช่วยตอบหน่อยนะไม่รู้จริงๆถ้าสมองถูกบุกรุกนะอันนี้ถามว่ารัฐบาลเอาเงินภาษีประชาชนไปใช้เช่นอุ้มการบินไทยหรือซื้ออาวุธถ้าประชาชนไม่เห็นด้วยหรือไม่ยินยอมรัฐเอาไปใช้ได้ไหมครับหรือจะต้องทำอย่างไรรัฐถึงจะเอางบนี้ไปใช้ อะไรอ่ะรัฐถึงเอางบส่วนนี้ไปใช้ไม่ได้ก็ปกติแล้วเขาจะมีการอภิปรายเรื่องงบประมาณไงนะเขาจะมีการอภิปรายเรื่องงบประมาณอ่ะถ้าไม่ผ่านมันก็ใช้ไม่ได้แต่ว่าที่ใช้ได้คือมันผ่านไงเนาะที่เขาเอาไปใช้แสดงว่างบมันผ่านนะปกติถ้าเกิดว่าการที่เขาอภิปรายเรื่องประชุมไม่ไว้วางใจเรื่องงบประมาณอย่างเงี้ยถ้างบประมาณมันไม่ผ่านมันก็ใช้ไม่ได้แสดงว่างบมันผ่านก็เลยใช้ได้อ่ะนะคลิปทวงหนี้รายวัน100/10เอ้ย100/20ผิดกฎหมายไหมอะไร20คลิปทวงหนี้ยังไงถ้าทวงหนี้120คืออะไรคะถ้าเกิดปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ย120มันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วค่ะผิดกฎหมายอยู่แล้วนะคะนะอันนี้มาถามว่ามัดจำเงินซื้อบ้าน 50,000 บาทตั้งแต่พฤษภาปี63เจ้าของโครงการแจ้งว่ารอขั้นตอนการแบ่งโฉนดกับสำนักงานที่ดินวันนี้ได้คำตอบจากโครงการว่าจะดำเนินการก่อสร้างในปี2565โอ้อันนี้ปี6อะไร64 65ปีหน้าเสร็จแล้วเสร็จ66คือมันล่าช้ามากและหากเวลาล่วงเลยหลายปีราคาการก่อสร้างน่าจะเพิ่มมากขึ้นจากสัญญาที่ทำไว้ตอนแรกคำถามถ้าไม่อยากต้องการรอและอยากได้เงินประจำคืนก็ไปแจ้งขอยกเลิกสัญญานะของเงินประจำคืนถ้าไม่ได้ไปไหนก็ไปฟ้องศาลของเงินประจำคืนนะจ๊ะถ้าเราไม่ผิดสัญญานะก็สามารถฟ้องได้ค่ะของประจำคืนได้อันนี้คำถาม YouTube นะคะการตรวจสอบประวัติอาชญากรเราเคยไปออกรถมอเตอร์ไซค์ให้คนอื่นแล้วเขาไม่ส่งประวัติเราจะขึ้นไหมครับตรวจสอบอาชญากรเกี่ยวกับต่อใบอนุญาตสาธารณะถ้าเป็นคดีแพ่งประวัติอาชญากรมันไม่ขึ้นนะคะคุณ YouTube คะถ้าไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะถ้าประวัติอาชญากรถ้าเป็นคดีแพ่งเนี่ยมันจะไม่มีจะไม่ขึ้นประวัติอาชญากรนะคะยกเว้นเขาแจ้งความยักยอกทรัพย์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะเป็นคดีอาญาถึงจะขึ้นประวัติอาชญากรนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้ขึ้นนะถ้าเป็นคดีแพ่งผิดสัญญาทางแพ่งธรรมดาประวัติอาชญากรไม่ขึ้นค่ะนะอันนี้ทาง TikTok จ้ะTikTok ถามว่าอะไรนี่คะแม่ผมไปออกรถให้คนอื่นแล้วเอารถหนีเขาเอารถหนีไปอยู่ดีๆตำรวจมาบ้านบอกแม่ลักทรัพย์มันเป็นคดีอาญาหรือเปล่าใช่ค่ะถ้าตำรวจมาที่บ้านเนี่ยมีหมายจับมาว่าแสดงว่าเป็นคดีอาญานะถ้ามีตำรวจมาแล้วมีหมายจับมาด้วยแสดงว่าเป็นคดีอาญานะคะอันนี้นะอันนี้ฝรั่งหย่ากับคนไทยยากไหมฝรั่งหย่ากับคนไทยแต่งงานกันที่ไหนล่ะจ๊ะแต่งงานกันที่ไหนนะจดทะเบียนสมรสเมืองไทยเขาหย่าที่เมืองไทยยากไหมมันขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงนะคะว่าเหตุหย่ามีตั้ง10กว่าข้อว่าเข้าข้อไหนนะฮะมันก็ไม่ยากหรอกค่ะมันอยู่ที่ว่ามีเหตุหย่าหรือเปล่าถ้ามีเหตุหย่าก็ไม่ยากจ้ะสามารถฟ้องหย่าได้เลยจ้ะนะคะนะคะทาง Facebook สบายดีไหมคะส่งเสียงหน่อยสิจ๊ะเงียบเชียร์หัวใจก็หายอันนี้ถามสดเลยดีกว่าถามสดค่ะเมื่อกี้ค่ะที่เขาถามว่าค่ะเขียนในไลน์วงเล็บว่าคนแก่ของแก่ปะ
อันนั้นนะคะแล้วเขาก็ถามต่อมาว่าเขาบอกว่าเขาเป็นคนธรรมดาค่ะมีหลักฐานทำงานทุกวันไม่มีเพื่อนเป็นทนายอันนี้เจ๊อ่านไปแล้วคนเดียวกันแล้วก็เขาบอกว่าแต่เขาจะปรับเรา 200,000 เขาส่งไลน์บอกแฟนเราค่ะว่าเขาส่งไลน์บอกแฟนเราค่ะเราช่องไหนเนี่ย Facebook เหรอ TikTok TikTok โอ้โหคนเดียวกันเป็นขอนแก่นคนขอนคนแก่ขอนแก่นป้ามันเรื่องเดียวกันไหมเนี่ยขอนแก่คนแก่ขอนแก่นป้าใช่แล้วยังไงเขาจะมาปรับเราเหรอมันไม่เป็นไรมั้งถ้าเกิดว่าถ้ามันเป็นพูดแค่นี้ไม่ได้ระบุถึงใครมันไม่ได้มีปัญหานะต้องจะมีข้อความเขาก็จะได้เขาน่าจะไปเขียนในไลน์ว่าคนแก่นคนแก่นปันเนี่ยเขาน่าจะโดนฟ้องหรือว่าโดนอะไรมาสักอย่างเนี่ยแต่เขาจะปรับเรา 200,000 ที่เขาบอกปรับเรื่องอะไรถ้าเราหมิ่นประมาทเอางี้ง่ายๆนะก็คือถ้าเกิดว่าเราไปหมิ่นประมาทเขาแล้วกันนะไปหมิ่นประมาทเขาทำให้เขาเสียหายชื่อเสียงถ้าต่อหน้าเขาเรียกว่าอะไรไลน์กลุ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยไลน์กลุ่มหรือต่อหน้าบุคคลที่3อย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นการหมิ่นประมาทนะแต่ถ้าเกิดว่าเราส่งไปส่วนตัวคุยกันเหมือนทะเลาะกันอย่างเงี้ยนะไม่ต่อหน้าคนอื่นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่บุคคลที่3มันก็เป็นการดูหมิ่นธรรมดานะมันก็แล้วแต่ว่าเราทําต่อหน้าสาธารณะมั้ยหรือมีแบบในเป็นกรุ๊ปไลน์หรือเปล่ามีคนอื่นอยู่เยอะๆมากมายแล้วทําให้เสียหายเสียชื่อเสียงอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นหมิ่นประมาทได้นะมันแล้วแต่ข้อที่จริงนะก็เนี่ยเขาน่าจะถามแบบคือเขาน่าส่งให้แฟนเขาคำนั้นน่ะเขาส่งให้แฟนเขาแล้วไอ้คนนั้นน่ะเหมือนแอบไปดูไลน์แฟนเขาก็เลยเห็นไม่ไลน์ส่วนตัวแอบดูได้ไงอ่ะไลน์ส่วนตัวไลน์ส่วนตัวเราไปดูเขาได้ไงอ่ะเออนะนะคะเขาแคปหน้าจอละนะโอเคไม่เป็นไรค่ะสบายดีครับจากทาง Facebook บอกสบายดีนะจ๊ะเมื่อกี้พอทักไปหัวใจก็มาเยอะเลยนะคะวันนี้ TikTok ค่ะหลับกันอยู่ไหมเนี่ยใช่ค่ะเขาจะจีบเราใครจีบล่ะเนี่ยอยู่ๆมาก็ขอบุคคลแล้วใช่ค่ะเขาจะจีบเราอันนี้คุยกันเองใช่ไหมคะคุณ TikTok คะไม่คุยกันเองหรือเปล่าหรือถามมาหรือคุยกับเราเนี่ยหรอวันนี้ดอกไม้มีสักดอกเลยอ่ะอยากเป็นนางงามใครส่งมงกุฎให้เออนะอันนี้ถามว่าหนูกู้รายวันมา 6,000 บาทส่งวันละ240บาทคือ240บาทนี่ส่งแต่ดอกไปทุกวันจนครบ3เดือนต้นไม่มีลดเลยหนูทักไปหาเจ้าหนี้ว่าขอผ่อนเงินต้นแล้วจะคิดดอกยังไงก็คิดเลยแต่ขอส่งเป็นรวมต้นรวมดอกแต่เจ้าหนี้ไม่ตกลงต้องหาเงินก้อนมาจ่ายอย่างเดียวถึงจะจบเจ้าหนี้นอกระบบไม่มีสัญญาคือหนูต้องการให้เขาให้เขาแต่ขอส่งแต่เงินต้นไม่ใช่ดอกรายวันทำยังไงดีให้จบไปไหนล่ะจ๊ะไปถ้าเป็นนี่เราระบบนะไปศูนย์ดำรงธรรมหรือไปแจ้งความนะคะนะไปศูนย์ดำรงธรรมแล้วไปแจ้งความนะจ๊ะก็เกี่ยวเรื่องการปล่อยเงินกู้นะปล่อยเงินกู้เกินกว่าดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะจ๊ะดอกไม้มาแล้วจ๊ะดอกไม้มาแล้วจ๊ะขอบคุณมากขอมงกุฎด้วยได้ไหมอยากเป็นนางงาม YouTube ถามว่าจ้างทนายกุ้งฟ้องนายกเรื่องแก่เกินไปรับว่าความไม่หยอกโอ้โหจ้างทนายกุ้งไปฟ้องนายกเลยเหรอฟ้องลุงตู่เลยเหรอโอ้โหแก่เกินไปเขาหาแก่เกินไปอุ๊ยแต่แก่เขาอาจจะแก่เขาเรียกว่ามะพร้าวห้าวอะไรอย่างเงี้ยแก่คุณภาพหรือเปล่านะช่วงนี้อย่าไปว่าลุงกันนะสงสารลุงเพราะว่าอะไรป่ะไม่ได้เข้าข้างลุงนะแต่ว่าตอนนี้รอวัคซีนอยู่ไงรอวัคซีนอยู่ถ้าเปลี่ยนนายกใหม่เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเรารอวัคซีนไปก่อนนะช่วงนี้อย่าไปด่าแกเยอะให้กำลังใจแกนิดนึงเพราะว่าอะไรทุกคนจะได้มีวัคซีนจะได้มีวัคซีนแบบฉีดเนาะเราก็รอกันอยู่แหละตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องให้กำลังใจแกนิดนึงนะจ๊ะอย่าไปว่าแกเยอะเดี๋ยวแกน้อยใจนะเดี๋ยวแกช็อกตายซะก่อน เดี๋ยวแกช็อกตายซะก่อนนะจ๊ะ มีคำถามก็คือมีเรื่องผมโดนยกเลิกสัญญาเช่าซื้อรถผมส่งรถคืนแต่ทางคนมารับรถบอกให้ผมจ่ายค้างค่างวดบวกค่าทวงถาม 60,000 บาทถ้าผมมี 60,000 บาทผมจะปล่อยให้โดนยึดทำไมครับนั่นน่ะคำถามดีมากมาให้ยึดรถเสร็จขอค่าส่วนต่างค่างวดตัวนี้เหลือพร้อมค่ายึดรถ 60,000 บาทคนที่เขียนถามมาว่าถ้าผมมีเงิน 60,000 บาทผมจะปล่อยให้มันยึดทำไมคำถามดีมากเลยนั่นน่ะสิเนาะจะปล่อยมันยึดทำไมก็ไม่เป็นไรหรอกจ้ะไม่มีก็ไม่ต้องจ่ายนะบอกให้เขาฟ้องมาเดี๋ยวฟ้องมาเราเจรจาที่ศาลไม่มีปัญหานะจ๊ะนะฟ้องที่ศาลไม่มีปัญหา
TikTok ถามว่ารบกวนสอบถามค่ะขายรถให้เพื่อนแต่เพื่อนไม่จ่ายค่ารถเอาผิดได้ไหมก็ฟ้องผิดสัญญาจ้ะนะคะแต่เราต้องรับผิดชอบกับไฟแนนซ์ด้วยนะจ๊ะเอารถไปขายต่อให้เพื่อนนะถ้าเขาไม่จ่ายมาเราไม่ได้ถ้าเราไม่รับผิดชอบเราจะโดนคดีอาญายักยอกทรัพย์ฟังให้ดีนะสำหรับคนที่เช่าซื้อรถมาแล้วรถยังผ่อนไม่หมดเอาไปขายให้เพื่อนต่อนะคะแล้วเพื่อนไม่ยอมชำระค่างวดแบบนี้เราเสี่ยงถูกกันถูกดำเนินคดีข้อหายักยอกทรัพย์แต่ถ้าเกิดว่าขายให้เพื่อนแต่เรารับผิดชอบกับไฟแนนซ์แบบนี้ไม่มีปัญหานะคะถ้าเกิดขายดาวขายต่อนะรถติดไฟแนนซ์เนี่ยอาจจะโดนข้อหายักยอกทรัพย์นะจ๊ะฝากไว้ด้วยนะจ๊ะทาง TikTok จ้าอันนี้อะไรปิวแน่ครับจะปิวไปไหนละจ๊ะแหมพูดแค่นี้แค่รักลุงตู่จะบอกปิวได้ไงเราไม่ปิวสิรักลุงตู่นะปิวมันมีคนถามมาแต่กูหาคำตอบหาคำถามไม่เจอแล้วเนี่ยรบกวนช่วยตอบคำถามนี้หน่อยคำถามไหนละจ๊ะคำถามใหม่ได้ไหมเข้าคำถามใหม่คำถามว่าอะไรจ๊ะคุณพรำพรำอะไรเนี่ยถามมาว่าไงจ๊ะคำถามใหม่ได้ไหมคำถามมันหายไปคำถามหาไม่เจอแล้วจ้านะนะช่วยรบกวนเขียนคำถามมาหน่อยนะจ๊ะคำถามมันหายไปนะจ๊ะคุณพรำพรำนะจ๊ะคำถามอินบ็อกซ์นะจ๊ะถามว่าเขียนมาได้เลยจ้านะคะเขียนมาได้เลยจ้านะสวัสดีค่ะขอปรึกษาคุณทนายได้ไหมกรณีฟ้องหมิ่นประมาทถ้าอายุความ3เดือนถ้าอายุความเกิน3เดือนแล้วเป็นข้อความตั้งแต่10เดือนที่ผ่านมาสามารถฟ้องหมิ่นประมาทได้ไหมพอดีเพิ่งเห็นข้อความและเพิ่งรู้ว่ากระทำความผิดได้ค่ะนะแต่ว่านับตั้งแต่ที่รู้ตัวผู้กระทำความผิดหรือว่าเห็นข้อความนั้นก็เราสามารถแจ้งความหรือว่าสามารถฟ้องศาลได้ภายใน3เดือนนับตั้งแต่วันที่เรารู้นะคะเพราะฉะนั้นอายุความไม่ขาดไม่เกินนะคะรู้เมื่อไหร่รู้ตัวผู้กระทำความผิดเมื่อไหร่หรือว่ารู้ว่าเขาละเมิดเราเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละข้อความตั้งแต่อาจจะ10เดือนที่แล้วหรือว่า5เดือนที่แล้วก็ไม่เป็นไรเราเพิ่งเห็นเราเพิ่งรู้ก็สามารถดำเนินคดีได้นะจ๊ะเป็นข้อหาหมิ่นประมาทนะจ๊ะนับตั้งแต่วันที่เรารู้3เดือนค่ะภายใน3เดือนนะนะคะอันนี้สอบถามหน่อยครับมีใบแจ้งหนี้มาจากอีออนแต่ตัวแทนเป็นฝ่ายเร่งรัดแต่เป็นตัวแทนฝ่ายเร่งรัดหนี้สินส่งมาหาแฟนของดิฉันที่บ้านแต่ทางเราไม่เคยใช้บัตรอีออนมาเป็น20ปีแล้วว่ามีใบแจ้งหนี้มาหาเราเป็นเงินจำนวน 9,000 บาทแล้วเขาจะฟ้องศาลไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ก่อน20ปีที่ผ่านมาเคยใช้บัตรเครดิตหรือเปล่าเคยใช้บัตรเครดิตไหมนะคะบางทีเนี่ยมันอาจจะ10 20ปีที่ผ่านมาแต่การทวงหนี้หรือหนี้มันยังมีอยู่เนี่ยมันก็ไม่เป็นไรหรอกนะคะแต่ว่าเราต้องย้อนดูก่อนว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเคยใช้บัตรเครดิตหรือเปล่าถ้าเคยใช้อยู่แสดงว่านี่มันยังค้างอยู่ไงแต่ 9,000 ไม่ต้องตกใจหรอกเขาไม่ฟ้องหรอกนิดเดียวเองอาจจะสร้างความรำคาญให้เราหน่อยนึงแต่เขาไม่ฟ้องหรอกมันเงินมันน้อยนะมันไม่คุ้มค่าทนายความนะคะแต่การทวงหนี้มันไม่มีอายุความไงนะมันไม่มีอายุความอันนี้สอบถามว่าติดต่อสอบถามครับมีภรรยาใหม่แล้วผมได้ยืมเงินภรรยาใหม่มาใช้หนี้ 250,000 บาทโอ้โหภรรยารวยนะเนี่ยภรรยารวยนะมียืมเงินใช้หนี้ 250,000 บาทแต่ผมยังไม่ได้คืนเพราะผมยังต้องส่งลูกเรียนผ่อนรถมอเตอร์ไซค์จ่ายค่าน้ำค่าไฟและค่าใช้จ่ายต่างๆนานาในบ้านทั้งหมดพอมาทะเลาะกันทีไรภรรยาผมก็ชอบมาทวงเงินคืนตลอดเวลาและชอบด่าประจานหาว่าผมเอาเงินเขาไปใช้หนี้ตอนนี้ผมเครียดมากก็เอาเงินเขามาใช้หนี้จริงๆไปเครียดทำไมไม่ต้องเครียดเขาด่าผมทั้งที่โรงงานและที่บ้านทุกวันเลยผมจะเอาผิดเขายังไงได้บ้างเอาเลยสิเลิกไปเลยค่ะอันดับแรกเลิกก่อนเลยจะได้ไม่เครียดอยู่ไปเขาก็ด่าแบบนี้แหละนะพออยู่ด้วยกันมาอย่าไปคิดเยอะนะเราเอาเงินเข้ามาจริงๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอะไรที่มันเป็นผัวเมียกันเนี่ยอะไรที่ยอมได้ก็ยอมนะจ๊ะอะไรที่แบบว่าทนได้ก็ทนแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็เลิกไปแล้วก็ถ้ามันทำให้เราเสียหายจริงๆแบบมากๆเลยอย่างเงี้ยมันดูซิว่าเข้าข่ายหมิ่นประมาทไหมเท่านั้นเองนะคะหรือว่าจริงๆเรื่องผัวเมียเนี่ยอยากจะให้แบบคุยกันดีๆมากกว่านะไม่อยากเอากฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วไม่แนะนำไม่ฟ้องเลยจริงๆเอาจริงๆเรื่องผัวเมียเนี่ยนะเราต้องเข้าใจเขานะหนึ่งเราเอาเงินเข้ามาแล้วสองคือนิสัยเขาเป็นยังไงเราก็ต้องเข้าใจนะแต่ว่าถ้าเราให้อภัยเขาได้ก็ไม่เป็นไรถ้าให้อภัยไม่ได้ก็ว่ากันไปนะจ๊ะค่อยๆคุยกันนะคะค่อยๆคุยกันทำใจฉันแนะนำให้ทำใจนะทำใจดีกว่านะอย่าไปเครียดมันยุคนี้นะเวลานี้
คิดซะว่าแบบเมียด่าก็มีให้สินในพรแล้วกันเนาะนะเข้าใจอ่ะแต่ไม่รู้จะบอกว่าไงเรื่องผัวเมียไม่อยากให้เลิกไม่อยากยุให้ฟ้องอ่ะนะเอาจริงๆเนาะอันนี้ถามว่าสวัสดีค่ะคุณทนายผมมีเรื่องจะสอบถามคือเรื่องมันแบบว่าผมกับข้างบ้านไม่ถูกกันเอาอีกแหละมีแต่คนข้างบ้านไม่ถูกกันเนี่ยเนาะและชอบมาสูบบุหรี่หน้าบ้านเขตผมและวันนี้ผมได้ยินเขาพูดตะโกนใส่ว่าจะไปซื้อปืนโอ้จะไปซื้อปืนผมกลัวมากจะเป็นอันตรายต่อผมและครอบครัวการแจ้งความไว้ล่วงหน้าเป็นสิ่งที่ทำได้หรือเปล่าครับมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ไหมขอบคุณมากครับการไปแจ้งความคือการลงประจำวันไว้ล่วงหน้าไม่เป็นไรไปลงประจำวันไม่ได้ว่าเราแบบกลัวอะไรหรือต้องการอะไรก็ลงไว้เขียนไม่เป็นไรลงไว้ได้เลยนะแต่วิธีอื่นเนี่ยทำยังไงดีอ่ะเก็บหลักฐานไว้นะติดกล้องวงจรปิดหรืออะไรไว้ก็ได้มันจะได้มีหลักฐานเวลาเหตุเกิดจะได้มีหลักฐานนะเก็บหลักฐานไว้ควรจะไงตั้งกล้องวงจรปิดหรืออะไรไว้ก็ได้นะจ๊ะปัญหาคนข้างบ้านเนี่ยปัญหาโลกแตกจริงๆนะแก้ไม่ค่อยได้เลยอ่ะเนาะลำบากมากๆเลยเนาะในTikTokถามว่าค่าส่วน YouTube ถามว่าค่าส่วนกลางหมู่บ้านถ้าเราไม่อยู่เลยงดจ่ายได้ไหมมันต้องจ่ายเนาะเขาไม่ได้บอกว่าไม่อยู่ไม่ให้จ่ายอ่ะซื้อบ้านไว้อยู่หรือไม่อยู่ก็เหมือนคอนโดอ่ะซื้อไว้อยู่ไม่อยู่ก็ต้องจ่ายมันมีค่าบำรุงท้องที่บำรุงส่วนกลางอ่ะนะค่าที่จ่ายค่ารปภ.ค่าส่วนกลางค่าทำความสะอาดค่าเก็บขยะอะไรเงี้ยปกติมันก็ต้องจ่ายนะจ่ายยังไงถ้าเราไม่จ่ายก็ลองไปคุยกับหมู่บ้านดูนะจ๊ะส่วนใหญ่ปกติมันต้องจ่ายอยู่ไม่อยู่มันก็ต้องจ่ายมันค่าบำรุงนะค่ายามค่าอะไรค่ารักษาความปลอดภัยต่างๆนะจ๊ะคำถามมีไหมคะคำถามค่ะคำถามมาจ้ากำลังเขียนค่ะโอ้มาช้ากำลังอันนี้ถามว่าอันนี้ทางเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ไปแล้วใช่ไหมอันนี้ถามว่านะทางอินบ็อกซ์ถามว่าพอดีอยากทราบเกี่ยวกับการทำประกันชีวิตกรณีที่เสียชีวิตแล้วบริษัทบอกล้างสัญญาเสียชีวิตโดยการสำลักอาหารหรือขาดอากาศหายใจแต่ไม่จ่ายสินไหมทดแทนแบบนี้ได้ไหมทีนี้การทำประกันนี่นะมันจะมีอยู่3ฝ่ายการทำประกันคือ1บริษัทรับประกันภัย2ผู้เอาประกัน3ผู้รับผลประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นผู้ทำประกันผู้เอาประกันเนี่ยคือมีหน้าที่ต้องชี้แจงบอกความจริงกับบริษัทประกันภัยตอบทุกอย่างห้ามปกปิดข้อมูลนะถ้าเกิดว่าปกปิดข้อมูลไปแล้วไม่ได้บอกข้อมูลไปเนี่ยบริษัทประกันภัยเนี่ยเขาสามารถบอกล้างเราได้ภายใน1เดือนหรือไม่เกิน5ปีนะคะนับตั้งแต่ที่เขารู้นะคะก็คือภายใน1เดือนหรือไม่เกิน5ปีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถ้ามันเกินระยะเวลาที่ดิฉันพูดแล้วเนี่ยอันนี้ก็หมดเขตเรียกหมดระยะเวลาการยกเลิกสัญญาบอกล้างประกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราทำประกันเนี่ยเรามีหน้าที่บอกข้อมูลตามความจริงอะนะคะถ้าเกิดเราบอกข้อมูลในเป็นเท็จเนี่ยการทำประกันอะทำเรียกว่าอะไรอะการตั้งแต่วันที่เราทำประกันมาเนี่ยถ้าเราโกหกเราบอกข้อมูลไม่จริงนะให้ข้อความมาเป็นเท็จแบบเนี้ยมันจะเป็นสัญญามันเป็นโมฆิยะทันทีนะคะทางบริษัทสามารถบอกล้างได้ภายใน1เดือนหรือไม่เกิน5ปีเพราะฉะนั้นต้องดูข้อเท็จจริงด้วยถ้าเกิดเกินนี้แล้วเนี่ยบริษัทไม่มีตายไปแล้วเนี่ยมาบอกล้างสัญญาในภายหลังไม่ได้นะคะต้องดูข้อเท็จจริงด้วยนะคะใครที่ทำประกันแล้วเนี่ยถามมาเยอะมากเกี่ยวกับการที่ช่วงหลังเนี่ยประกันไม่ค่อยจ่ายนะไม่ทราบว่าเพราะสาเหตุอะไรนะประกันไม่จ่ายเพราะอะไร1เราปกปิดข้อมูลหรือ2ประกันไม่จ่ายเพราะสาเหตุอะไรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตามระยะเวลาตามที่ดิฉันบอกแล้วเนี่ยการที่บริษัทประกันชีวิตประกันภัยประกันชีวิตเนี่ยจะบอกล้างสัญญาเราได้เนี่ยเขาต้องรู้ข้อมูลว่าเราปกปิดข้อมูลนะคะให้ข้อมูลไม่จริงแบบเนี้ยเขาสามารถบอกล้างสัญญาได้ภายใน1เดือนหรือไม่เกิน5ปีนะคะฝากไว้ตรงนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าข้อที่จริงไม่ใช่แบบนี้แล้วเนี่ยเราไปไหนนะจ๊ะไหนปปค.มาแล้วก็ช่วยไม่ได้หาทนายความฟ้องศาลเลยนะจ๊ะไปไหนไปหาทนายความฟ้องนะคะนะอันนี้คำถามจากสวัสดีครับท่านจุกรูเมื่อกี้ทาง Facebook ว่าให้จุกรูกับจุกรูกับจุกรูนะจ๊ะทาง TikTok สบายดีไหมจ๊ะ TikTok สบายดีไหมคะสวัสดีครับสวัสดีครับ TikTok สวัสดีครับนะผมเอาทะเบียนสำเนาผมเอาทะเบียนสำเนาบ้านไปค้ำให้คนอื่นทำธุระเขาไม่ยอมจ่ายหรือยังไงเขียนว่าอะไรเขาไม่ยอมจ่ายหรอ
เอาทะเบียนบ้านไปค้ำคนอื่นแล้วยังไงอ่ะเขียนมาแค่นี้หรอหรือยังไงมียาวกว่านี้ไหมแล้วเขาไม่ยอมจ่ายหรือเปล่าไปค้ำประกันเขาถ้าเขาไม่จ่ายถ้าเราเซ็นเอาแค่ไปประกันได้เป็นหลักฐานไม่เป็นไรจ้ะแต่ถ้าเกิดไปทำสัญญาค้ำประกันเขาเนี่ยถ้าเขาไม่จ่ายนะจ๊ะอันนี้เนี่ยเราต้องรับผิดชอบนะจ๊ะสบายดีค่ะสบายดีครับนี่คุยกันเองใช่ไหมอ่ะสวัสดีอันนี้ทาง TikTok นะคุย TikTok นิดนึงนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะทาง YouTube ขอบคุณครับให้ข้อมูลครับผมจ้าทาง YouTube ด้วยนะคะ YouTube สบายดีกันไหมคำถามยังไม่หมดจะตอบให้พักแป๊บนึงขอกินน้ำก่อนน้ำขอกินน้ำก่อนนะ TikTok จ้า TikTok นะวันนี้คำถามทุกคำตอบส่งมาได้เลยนะคะถ้าตอบให้ค่ะ YouTube ด้วย Facebook ด้วยนะขอกินน้ำแป๊บนึงค่ะคอแห้งมากเลยคอแห้งละอ้าวก็มีคำถามมาตอบให้ทุกคำตอบทุกคำถามมีคำตอบให้จ้าเมื่อกี้เราพูดผิดเหรอทุกคำถามมีคำตอบจ้านะฮะ TikTok ค่ะ TikTok เข้ามาแล้วนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ้า TikTok ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยทั้ง TikTok ทั้ง YouTube เลยหัวใจรัวๆได้มั้ย YouTube TikTok แล้วก็ทาง Facebook ด้วยจ้าแป๊บนึงเขากินน้ำอยู่ตอนนี้กี่โมงแล้วจ๊ะเนี่ยได้เวลาหรือยังอุ้ยให้เวลาอีก10นาทีได้มั้ยอ่ะให้เวลาอีก10นาทีนะมายังคำถามยังไม่หมดเลยเราแค่พักเฉยๆขอแห้งเดี๋ยวตอบให้กู้เงินทางแอปเงินกู้ถ้าผิดสัญญาจะติดแบล็คลิสต์มั้ยส่วนใหญ่แอปเงินกู้เนี่ยนะมันไม่ได้มีในระบบนะไอ้พวกนี้มันทำแบบผิดกฎหมายอ่ะไม่ติดแบล็คลิสต์หรอกมันจะติดอะไรอ่ะมันจะตามไปทั่วแหละพวกนี้มันเป็นกู้นอกระบบมันเป็นแบบอะไรเนี่ยมันไม่มีในระบบหรอกไม่ติดแบล็คลิสต์หรอกแต่เราจะสร้างความรำคาญให้เรานะมันจะปวดหัวนะมันจะปวดหัวสร้างความรำคาญให้เราเพราะฉะนั้นอย่าไปเสี่ยงนะอย่าไปเสี่ยงแล้วอย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปกู้เงินแอปเงินกู้นะคะแบล็คลิสต์ไม่ติดหรอกเพราะว่าแอปเงินกู้เรื่องผิดกฎหมายอยู่แล้วนะติดแบล็คลิสต์เพราะนี่ถูกระบบนี่ในระบบถึงจะติดแบล็คลิสต์นะจ๊ะกดให้แล้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะกดให้แล้วจ้ะนะขอบคุณมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่ติดแบล็คลิสต์ได้คือต้องเป็นหนี้ที่ถูกกฎหมายนะจ๊ะหนี้ไม่ถูกกฎหมายเนี่ยมันจะสร้างความรำคาญให้เราแล้วก็ทำให้เราปวดหัวทำให้เราเครียดมันทวงหนี้โหดทวงหนี้รุนแรงทวงหนี้แบบทำให้เราแบบว่าเดือดร้อนอะอย่างนี้ดีกว่าเนาะTikTok ถามว่าทำสัญญากันเองเอาผิดเราได้ไหมสัญญาอะไรจ๊ะทำสัญญากันเองเอาผิดเราได้ไหมสัญญาแบบไหนต้องรู้สัญญาด้วยนะจ๊ะสัญญาส่วนใหญ่ถ้าเป็นสัญญามันเอาผิดได้หมดแหละนะจ๊ะมันเป็นสัญญาทางแพ่งถ้าทำสัญญาทุกอย่างลงลายมือชื่อไว้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเอาผิดได้หมดแหละแต่เป็นสัญญาทางแพ่งนะคะเนาะอ่ะตอบคำถาม Facebook ก่อนขออนุญาตสอบถามนะคะการที่เราไปหย่ากับการที่เราไปหย่ากับแฟนพ่อของลูกกลัวทางผู้ชายเขาจะเขียนข้อตกลงว่าทางเราห้ามมีสามีใหม่ตลอดชีวิตโอ้ยมีด้วยเหรอไม่มีมั้งใครมันจะมาห้ามเราได้ยังไงอะห้ามมีสามีใหม่ตลอดชีวิตโอ้ตายละมันไม่ได้หรอมั้งสัญญาอย่างนี้นะตายละแสดงว่าเราอายุ85แล้วสิฮะหย่าแล้วตายเลยหรือเปล่าเนี่ยบอกห้ามมีสามีใหม่ตลอดชีวิตเนาะถ้าทางเรามีสามีใหม่เขาจะไม่ให้ไปดูฮะไปหาลูกอีกเลยแบบนี้เขาจะสามารถทำกับเราได้ไหมคะเราแจ้งถ้าไม่ทำตามเงื่อนไขเขาจะไม่ให้หย่าโอ้ยไม่ต้องถ้าอย่างนั้นไม่ต้องไปหย่ามันไม่ได้เป็นสัญญาอย่างนี้มีที่ไหนเนี่ยห้ามมีสามีตลอดชีวิตแล้วอย่างนี้ก็ห้ามเขาสิห้ามผู้ชายบ้างห้ามมีเมียตลอดชีวิตเอาสิอ่ะเขาบอกเราว่าห้ามมีผัวใหม่ตลอดชีวิตเราก็ห้ามเขาห้ามมีเมียใหม่ตลอดชีวิตอะอย่างนี้ก็ได้นะเอาลองดูสิเนาะไม่ต้องกลัวหรอกสัญญาแบบนี้มันไม่ได้หรอกนะคะมันจะอะไรกันล่ะแสดงว่าถ้าเกิดเราอายุ85ปีอย่างเงี้ยโอเครับได้ถ้ามันปกติคนอายุสัก40 50หรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่ได้แล้วแหละเนาะไม่ต้องหย่ามันเดี๋ยวเราฟ้องหย่ามันนะถ้าอย่างงั้นเราไม่ต้องไปหย่าเราฟ้องหย่าได้ไม่มีปัญหานะทางใครถามมา Facebook ใช่มั้ยสัญญาแบบนี้ก็มีด้วยหรอนะอ่ะไม่เป็นไรหรอกเขาห้ามเรามีใหม่เราก็ห้ามเขามีใหม่เหมือนกันอ่ะฟ้องผิดเงื่อนไขอ่ะเสียเอาสิอ่ะนะจ๊ะขอบคุณมากทาง Facebook ให้เลข1มาคือหัวใจมานะจ๊ะFacebook คำถามมามีใครบ้างที่ไม่ได้ทักทายนะคะ
ทักทายเลิฟทุกคนแหละขอบคุณมากสำหรับเลขหนึ่งหัวใจมานะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะเอามา Facebook ถามต่อที่ดินผืนใหญ่แต่ยังไม่ได้แบ่งโฉนดเป็นพี่น้องกันแต่มีโฉนดไปจำนองกับธนาคารแล้วส่วนน้องน่าจะถามตอบไปแล้วมั้งเนี่ยส่วนน้องเขาเอาส่วนน้องว่าจะขายที่ดินในส่วนของตนเองแต่ก็ขายไม่ได้เพราะโฉนดอยู่กับธนาคารก็ต้องอยากจะต้องทำยังไงมันต้องไปถ่ายถอนจำนองนะไม่ถ่ายจำนองมันก็ขายไม่ได้เขาก็ไม่ซื้อเนาะไปคุยกับธนาคารดูนะจ๊ะลองไปปรึกษาที่ธนาคารดูนะว่ามีทางออกอย่างไรบ้างนะจ๊ะอันนี้ถามว่าผมโดนข่มขู่จากแอปเงินกู้ผมต้องทำยังไงผมกู้มา 3,000 ได้เงินมา 1,800 ชำระแค่ดอกที่เข้ามาชำระแค่ดอกที่เขาให้อ้อชำระแค่ยอดที่เขาให้มาได้ไหมผมโดนประจานโดนข่มขู่ไปไหนไปแจ้งความค่ะแล้วก็ไปแอปปรับเงินกู้นอกระบบเลยไปแจ้งความนะคะไปแจ้งความเลยนะอย่าอยู่เฉยนะจ๊ะนะผมไม่ติดค้างค่างวดกับธนาคารแล้วผมเอารถไปคืนผมต้องเสียค่าส่วนต่างไหมตามกฎหมายแล้วไม่ต้องเสียค่าส่วนต่างนะรถไม่ผิดสัญญาไม่ค้างค่างวดเอาไปคืนเขาเนี่ยไม่ต้องเสียค่าส่วนต่างนะแต่ถ้าเขาฟ้องมาเราสามารถสู้ได้นะคะแต่เขาฟ้องมาอย่านิ่งเฉยนะจ๊ะต้องสู้นะคะต้องสู้นะนะอันนี้ Facebook ก็ถามว่าถูกหลอกซื้อที่ดินมาทราบภายหลังว่าเป็นป่าสงวนตำรวจบอกหมดอายุความตั้งแต่3เดือนแรกคุณทำยังไงดีอันนี้ยังหมดอายุความทางอาญานะคือหมดอายุความทางอาญาเราก็สามารถฟ้องแพ่งได้นะจ๊ะถ้าอายุความทางอาญาก็หมดเราก็ไปฟ้องแพ่งนะจ๊ะฟ้องแพ่งเอานะ TikTok TikTok ค่ะ TikTok รอคำตอบอยู่หรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะข้างบ้านอีกแล้วต้นไม้บ้านผมกิ่งไปอะไรเนี่ยต้นไม้บ้านผมกิ่งไปบ้านเขาอ้าวกิ่งไปบ้านเขาให้ตัดหมดอะไรอ่ะให้เขาให้ผมตัดเหรออะไรข้างบ้านอีกแล้วต้นไม้บ้านผมไปบ้านเขาคือให้ตัดก็ตัดหมดแต่พอกิ่งไม้บ้านเขามาแต่เขาไม่ตัดจะทำยังไงดีอ้าวละสิต้นไม้บ้านเราไปบ้านเขานะให้เขาให้เราตัดเราตัดแต่ถ้าเกิดต้นไม้บ้านเขามาบ้านเราให้เขาตัดเขาไม่ตัดทำไงดีปัญหาโลกแตกจริงๆเลยปัญหาโลกแตกมากๆเลยอ่ะเนาะโอ้ข้างบ้านเนี่ยย้ายบ้านหนีได้ไหมเนี่ย ย้ายบ้านหนีได้ไหมนะยังไงไปแจ้งเขตได้ไหมเราไปแจ้งเขตให้เขตมาดูแลให้ดีกว่าไหมเนาะให้เขามาช่วยตัดต้นไม้ต้นนี้ให้หน่อยอย่าตัดเองนะถ้าตัดเองปุ๊บเนี่ยเรามีความผิดทันทีเลยไปทำลายทรัพย์ก็ทันทีเลยนะไปแจ้งเขตให้มาตัดนะคะไปแจ้งเขตให้มาดูแลหน่อยให้มาคุยกับเจ้าของบ้านนั้นหน่อยว่าคุณช่วยตัดกิ่งไม้ให้หน่อยได้ไหมนะคะหรือให้เขตมาดูแลนะคะอย่าทำเองนะจ๊ะโอ้ปัญหาโลกแตกจริงปัญหาข้างบ้านหรือแจ้งกู้ภัยดีไหมเออนะสมัยนี้มีอะไรนึกไม่ออกก็บอกกู้ภัยได้อะเนาะสมัยนี้เนี่ยทำอะไรนึกไม่ออกบอกไม่ถูกไปไหนไปหากู้ภัยจ้ะนะจ๊ะอันนี้ทางไหนทาง Facebook จ้า Facebook ค่ะ Facebook ค่ะขอบคุณครับทำไมคนสวยตลอดไปครับขอบคุณนะคะนะหมดแรงแล้วนะเนี่ย ไม่เป็นไรผมทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันภัยต่างๆนั้นมีพรบพิเศษบังคับนอกจากอะไรอ่ะปพพ.มั้ยครับนี่ประมวลกฎหมายแพ่งหรือเปล่าเนี่ยนอกจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือเปล่าใช่ไหมย่อมาเนี่ยนะมันก็มีพรบมีกฎหมายแพ่งกฎหมายแพ่งมีกฎหมายปกคุ้มครองประกันภัยมันก็มีหลายตัวแล้วแต่นะมันก็มีทั้งคดีอาญาคดีแพ่งมันอยู่ว่าจะมันเข้าข่ายไหนเนี่ยนะมีพรบพิเศษบังคับอีกไหมนอกจากประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มีค่ะมันต้องดูข้อที่จริงด้วยมันมีเยอะเลยมันมีกฎหมายเกี่ยวข้องเยอะแยะมันอยู่ที่ข้อที่จริงด้วยนะจ๊ะนะแล้วก็ไอ้พรบเกี่ยวกับการประกันชีวิตประกันภัยมันมีเยอะแยะเลยมันต้องอยู่ข้อที่จริงด้วยนะจ๊ะอันนี้สอบถามว่าผมขอถามหน่อยครับผมใช้ True รายเดือนผมใช้อยู่2เดือนซึ่งผมได้รับอุบัติเหตุจากนั้นผมก็ไม่ได้ใช้เลยแต่ค่าได้จ่ายมาเรื่อยๆผมทำยังไงไปยกเลิกสัญญานะคะไปยกเลิกสัญญาระงับสัญญาก่อนจะได้ไม่มีปัญหานะคะนะไปยกเลิกสัญญาแล้วก็ไประงับสัญญาแล้วก็ขอยกเลิกสัญญาจะได้ไม่มีปัญหานะจ๊ะนะหยุดที่ป่าสงวนใช่ไหมอะไรเรื่องอะไรจ๊ะที่ผ่านสนับตอบแล้วใช่ไหมครับแล้วตอบแล้วอันนี้ให้พี่ชายยืมเงิน 200,000 มา10กว่าปีแล้วไม่ยอมคืนทำไงดีฟ้องศาลเลยจ้าพี่ชายยืมเงิน 200,000 10ปีแล้วทำไงฟ้องศาลได้ค่ะแต่ถามว่าพี่ชายมีตังค์ให้หรือเปล่า
ถ้ามีเขาก็ต้องคืนเนาะเออถ้าฟ้องไปแล้วจะได้อะไรต้องดูข้อที่จริงด้วยนะจ๊ะฟ้องไปเดี๋ยวไม่ได้อะไรเลยอ่ะนะนะแต่ถามกฎหมายใช้ได้ไหมฟ้องได้จ้านะอืมอ่ะให้เวลาอีกเท่าไหร่ดีอ่ะห้านาทีให้เวลา5นาทีไหมอ่ะให้เวลา5นาทีนะให้เวลา5นาทีนะจ๊ะวันนี้นะคะ Facebook ไม่มีแล้ว Facebook หมดแล้วนะจ๊ะวันนี้คนหายไปเนาะ Facebook มัน Facebook คำถามมันเหมือนแบบมันเด้งแล้วมันก็หายไปคำถามขออภัยนะคะคำถามของ Facebook เนี่ยบางทีมันหายไปอ่ะมันเด้งมาแล้วมันหายไปเลยก็เลยมันหาคำถามไม่มันหาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็ขออภัยจริงๆคำถามไหนไม่ได้ตอบอินบ็อกซ์มาได้เดี๋ยวตอบให้ทุกคำถามอินบ็อกซ์ยังมีเยอะเลยนะแต่ว่าเอาไว้ตอบวันหลังได้ไหมนะเสียงหายแล้วแหละนะทนายสวยเก่งขอบคุณนะคะทาง TikTok ขอบคุณนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะทาง TikTok ค่ะนะคะฝากติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยทนายกุ้งจะมาตอบคำถามแฟนคลับให้ทุกวันนะคะเวลาบ่ายสามโมงนะคะบ่ายสามโมงนะคะมาทั้ง TikTok แล้วก็ YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยนะคะนะขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามกันมาตลอดนะคะคำถามอินบ็อกซ์ก็เยอะอยู่เดี๋ยวก่อนนะ10 นาทีมีการตอบเวลาให้10นาทีด้วยนาทีอ่ะอินบ็อกซ์10นาทีตามกันมาตลอดนะคะอ้าวเสียงมาจากไหนแล้วนั่นก็เยอะอยู่เดี๋ยวก่อนนะสักครู่ให้ทีมไปก่อนนะเออโอนแล้วก็ก่อนเลยพอดีพ่อผมไปจำนองที่มาเมื่อ17เดือนที่แล้วพ่อบ้านหลังนั้นกำลังจะโดนยึดจากธนาคารพ่อผมเลยจ่ายตังค์ให้เขาเพื่อให้เขาไปปิดยอดกับธนาคารแต่ตอนจ่ายตังค์ไปก็โอนย้ายซื้อชื่อบ้านมาเป็นชื่อของพ่อผมเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผ่านมา17เดือนแล้วเขาก็ยังไม่ย้ายออกไปเลยครับต้องทำยังไงโอ้โหต้องฟ้องขับไล่อะนะเขาอยู่บ้านก็ต้องฟ้องขับไล่นะจ๊ะนะต้องฟ้องศาลนะฟ้องขับไล่นะจ๊ะอันนี้ถามต่อว่าผมไปทำรายการกู้เงินแอปเงินกู้มาแล้วยกสัญญาแล้วยกเลิกสัญญาผมจะไม่กู้ทางแอปเงินกู้บอกว่าให้ชำระ 30% ของเงินกู้เพื่อยกเลิกสัญญาแล้วจะมีการหักเงินทุกเดือนผ่านระบบธนาคารแบบนี้ทำได้ไหมไม่ได้นะคะมันทำไม่ได้เพราะว่ายกเลิกสัญญาไปเลยค่ะจะหักเงินเดือนทุกเดือนหักที่ไหนล่ะเขารู้บัญชีเราหรอไม่รู้นะหักไม่ได้นะจ๊ะอ่ะให้เวลาอีก2 นาทีอ่ะอีกนิดนึงนะหนูทำงานที่1แล้วหนูลาออกไม่ได้2 อาทิตย์เจ้านายเก่าให้หนูกลับมาทำงานแต่เขาไม่เอาข้อมูลหนูลงระบบและยังขึ้นข้อมูลว่าหนูลาออกแล้วแต่หนูทำงานจริงกลับมาทำงานได้สัก10 วันแล้วมันไม่ไหวกับงานแต่หนูยังไม่ได้กรอกเอกสารนะคะหัวหน้าบอกว่าจะคุยกับผู้ใหญ่ให้และล่าสุดเงินเดือนที่ทำ10 วันหนูออกมาหนูไม่ออกพร้อม OT อ๋อหนูต้องทำยังไงไปศาลแรงงานจะไปร้องผู้ตรวจแรงงานเขตนะไปร้องผู้ตรวจแรงงานเขตก่อนนะจ๊ะนะแฟนส่วนแฟนหนูทำงานรายเดือนทำมาตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเที่ยงคืนจนถึงเที่ยง OT ที่เหลือ20ชั่วโมงก็ค้างไว้ไปไหนนะถ้าไม่จ่ายก็ไปศาลแรงงานนะจ๊ะไปศาลแรงงานนะจ๊ะอันนี้ถามว่าอาวุธปืนเดี๋ยวก่อนนะแทรกสดYouTube ก็ถามว่าถ้าเราไปจดทะเบียนสมรสเราสามารถตรวจสอบที่อำเภอได้ไหมคะว่าคู่สมรสเรามีเซอร์เบียสมรสเต่าอยู่หรือเปล่าน่าจะมีทะเบียนสมรสซ้อนอยู่หรือเปล่าไปได้ค่ะไปตรวจสอบได้ค่ะไปสอบที่อำเภอสำนักงานเขตหรืออำเภอนะคะเช็คดูว่าที่สามีใช่ไหมหรือว่ายังไงเขาจะไปจดทะเบียนสมรสกับสามีก่อนจดทะเบียนสมรสก็ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้ก่อนจดทะเบียนสมรสก็ให้เจ้าที่ตรวจสอบให้ก่อนก็ได้นะคะจะได้รู้ว่าสามีเราเนี่ยเคยมีทะเบียนสมรสกับคนอื่นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นกลายเป็นซ้อนทันทีนะคะขอบคุณทุกข้อมูลครับทาง TikTok นะคะแชร์ขอบคุณมากเลยนะคะเอาแหละนะหมดแรงจริงๆแล้วขอเวลาขออนุญาตเจอกันใหม่พรุ่งนี้ดีไหมคะนะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมนะคะบ่าย3โมงนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยฝากติดตามเพจนักสืบใครทุกด้วยนะคะเพจนักสืบใครทุกใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะทุกคำถามมีคำตอบให้นะคะช่วงตอบคำถามกับทนายกุ้งนะคะเวลาบ่าย3โมงเพจFacebook, YouTube, TikTok 3 แพลตฟอร์มเลยนะคะขอบคุณทุกท่านติดตามกันวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
ุกมองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลแม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล